สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube รวมมิตรฟาร์มวาไรตี้นะครับวันนี้รวมมิตรฟาร์มวาไรตี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชม ต้นทองไรนะครับที่มันล้มนะครับนี่ครั้งที่3แล้วนะครับคำยัน3รอบแล้วนะครับไม่อยู่นะครับนี่ฮะคำแบบนี้แล้วตัวนี้มันมีกิ่งเนี่ยมันจะคำอยู่นะครับตัวนี้เพราะว่าเขามีกิ่งยันไว้นะครับแล้วก็ต้นยูคานี้จะไม่ค่อยทนเราก็ต้องตีแบบซอยเยอะๆนะครับอันนี้ต้นที่ยังไม่ล้มนะครับแต่ว่าใกล้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเริ่มผุแล้วนะครับนี่ก็ตอนไว้เดือนกว่าแล้วนะครับรากไม่ขึ้นเลยสงสัยไม่ได้แล้วต้นนี้มันมีน้ำแฉะอยู่ข้างในนะครับพี่น้องสงสัยไม่รากไม่ขึ้นแล้วล่ะส่วนนี้คือต้นที่มีปัญหานะครับต้นใหญ่พุ่มใหญ่นะครับเสร็จแล้วมันล้มนะครับเพราะว่าค้ำยันไม่เพียงพอนะครับทำให้เขาประคองต้นไม่อยู่รากก็ค่อนข้างจะลอยนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นไม้ล้อมมานะครับเป็นไม้ล้อมมารากลอยแล้วก็ยูคาเนี่ยผุแล้วนะครับแต่ต้นนี้เขาตายยากนะครับ เนี่ยปุ๊แล้วเนี่ยไปหมดแล้วนะครับคือถ้าจริงๆแล้วถ้าจะนั่นก็ต้องค้ำให้มันแบบเป็นเจดีย์นะครับอันนี้ผูกหมดแล้วมันเอาต้นไม่อยู่นะครับเพราะว่าต้นเขาเป็นรูปทรงกระโดงนะครับเป็นต้นกระโดงแล้วก็มันเวลาลมตีนะครับเนี่ยมีรอยแตกตรงต้นนั้นนะครับเปลือกแตกนะครับเพราะว่าลมเขาตีแล้วเปลือกไม้เขาจะปริออกนะครับนี่ก็แค่ลมไม่แรงนะครับเนี่ยนี่ก็แตกเหมือนกันสองต้นนี้แตกหมดเลยนะครับเปลือกเขาจะแตกเห็นเนื้อไม้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าลมเขาตีนะครับตีแล้วมันจะค่อยๆแตกไปเรื่อยๆนะครับแตกยาวมากเลยนะครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับเขาไม่ตายนะครับส่วนในนี้ที่มีปัญหาอยู่นี้เดี๋ยวเจ้านายบอกจะให้ช่างเขาจะมาคนทำสวนเขาจะดึงขึ้นนะครับปักหลักใหม่นะครับทำไม้ค้ำใหม่นะครับเนี่ยไม่เอาแบบนี้นะครับนี่ก็ผุหมดแล้วนะครับเดือนเอ้ยปีกว่าเองนะครับเนี่ยไปแล้วรอบที่3แล้วไม่เหลือครับเนี่ยขนาดล็อกไว้ยังดีนะครับเปลือกมันหุ้มตัวไม้ค้ำเลยล็อกอย่างแน่นนะครับพอลมตีมามันก็ไปหมดเลยนะครับผมทำคนเดียวไม่ได้นะครับก็เลยต้องเรียกคนทำสวนเขามาช่วยนะครับล้มมาดีนะครับไม่พลาดถึงรั้วนะครับถ้าพลาดถึงรั้วนี่ประตูหน้าบ้านเปิดไม่ได้เลยโอ้ แค่ลมไม่แรงนะครับมีฝนตกหน่อยๆเองไปแล้วสองต้นที่ผมถ่ายให้ดูนี้นะครับทองไรนี้เป็นไม้ล้อมมาทั้งคู่นะครับส่วนอันนี้ผมก็ปลูกใหม่
อันนี้เป็นไม้ที่ปลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับแล้วก็เลยสูงขนาดนี้ก็สังเกตดูต้นเขาจะไม่ใหญ่นะครับมันจะเป็นกิ่งขึ้นมาเล็กๆประมาณนักเท่าหัวแม่โป้มือนะครับต้นเขาจะไม่ใหญ่นี่ก็ประมาณนี้อันนี้ก็มีรอยลมตีเปลือกแตกเหมือนกันนะครับอีกหน่อยต้องหาไม้ปักค้ำให้ดีนะครับเพราะว่าต้นเขาอ่อนมากไม่สามารถทรงตัวด้วยการไม่มีไม้ค้ำได้นะครับส่วนสองต้นนี้เดี๋ยวจะมีวันนี้จะมีช่างเราจะมาทำให้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำธุระก่อนคงอาจจะไม่เจอช่างนะครับวันนี้อาจจะเจอตอนเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยมันมีปัญหาคือทรงต้องตัดให้มันเตี้ยนะครับอย่าให้มันทรงพุ่มสูงนะครับตอนดอกสวยมากนะครับต้นเนี้ยสองต้นเนี้ยทองไรดอกเหลืองนะครับอันนี้ก็คือต้องทำยันใหม่นะครับไม่ให้กิ่งเขาขึ้นมายันสองต้นนี้ได้นะครับ ต้องตัดให้มันเป็นพุ่มนะครับเตี้ยๆไม่สูงมากนะครับอันนี้ก็เราก็ทำการตกแต่งไปรอบนึงแล้วนะครับแต่ก็ยังก็คือลมมันตีนะฮะก็ล้มอีกเนี่ยต้องตัดประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวเราจะมา เจอกันทีเดียวตอนที่เขาทำเสร็จเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปธุระก่อนอันนี้ครับอีกรอบหนึ่งครับตอนเย็นก็คือเขาทำเสร็จแล้วนะครับผมไม่อยู่กระมายทีเขาก็ทำเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเขาตัดแล้วนะครับนู่นครับประมาณนี้แต่ผมว่ายังสูงอยู่ต้องตัดประมาณที่ผมชี้นี่นะครับเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้โตขึ้นไปเรื่อยๆก็ตัดสูงก็ต่อไปก็สูงไปอีกเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเขาทำให้ใหม่หมดแล้วอันนี้โอเคเพราะว่ารู้สึกว่าเสาจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ค้ำยันจะเยอะขึ้นนะครับแต่ตีล็อกจริงๆผมว่าต้องตีล็อกขาอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ครับใช่ตรงนี้ต้องตีแบบหุ้มตีแบบคอกนะครับเพราะอย่างนี้มันยังโยกอยู่นะเนี่ยตีไปอย่างนี้แล้วก็ตีไปอย่างนี้ตีล้อมคอกนะครับเขาเรียกตีล้อมคอกต้นไม้มันจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับพอล็อกแค่นี้เดี๋ยวอีกประมาณนับปี2ปีเดี๋ยวก็ไปไม่ถึง2ปีผมรับประกันได้เลยเพราะว่าเป็นไม้ล้อมนะครับรากเขาจะไม่ลึกส่วนตัวนี้ไม้ที่มีปัญหานี่ครับเราก็จัดการเสร็จสับด้วยคนสวนนะครับผมว่าอันนี้ค่อนข้างจะโอเคกว่าไอ้เมื่อต้นข้างๆนะครับเนี่ยเขาตีล็อกต้องอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยต้องตีล็อกอีกรอบเดี๋ยวถ้าอย่างงี้ผมก็ถือว่าโอเคนะครับต้นนี้ผมให้ผ่านเลยแต่ว่า การค้ำยันต้นไม้แบบนี้นะครับต้องคำนึงถึงว่ารากของเขาเนี่ยจะลอยหรือว่าเป็นไม้ล้อมหรือว่าเป็นรากแก้วแต่กำเนิดนะครับถ้าลอยก็ต้องค้ำแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีรากแก้วช่ว
วยพยุงต้นนะครับโอ้ข้างบนนี่ก็ตอกตะปูด้วยตอกตะปูนะครับเนี่ยมีคำยันเป๊กด้วยนะครับเนี่ยตอกเป๊กแล้วก็ตีไม้ใส่ด้วยกันกับไม้ค้ำนะครับผมว่าผ่านเลยนะครับต้นนี นี่ถ้าได้ประมาณนี้ตัดต่ำกว่านี้อีกหน่อยก็น่าจะดีกว่าเพราะต้นไม้เขาสูงไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะเดี๋ยวลมตีมาก็ทำให้ต้นล้มอีกนะครับอัพสุดท้ายนี้โรมิดฟาร์มวาไรตี้ก็ได้นำเสนอการค้ำยันไม้นะครับไม้ยืนต้นรากลอยนะครับที่ไม่มีรากแก้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมทางช่อง YouTube โรมิดฟาร์มวาไรตี้นะครับสวัสดีครับ